ช่วงนี้เด็กๆหลายคนปิดเทอมนะครับแล้วก็คุณครูบางท่านเกษียณอายุราชการกันแล้วครับวันนี้คุณผู้ชมขอให้กำลังใจเลยนะคุณครูที่เกษียณอายุราชการเพราะคลิปนี้มันบอกแทงใจดำมากเลยอ่ะพอไปถามเด็กๆ เขาว่าคำว่าเกษียณมันคืออะไรเด็กๆรู้จักกันไหมเด็กป.1เขาจะตอบว่ายังไงไปฟังกันครับเดือนแล้วจะเป็นไรเดือนแล้วเกษียณคืออะไรไม่ได้มาโรงเรียนแล้วทำไมถึงไม่ได้มาโรงเรียนคะเพราะว่าอะไรเพราะเท่าแล้วเท่าแล้วเท่าอะไรนะเท่าแล้วเท่าแล้วเท่าแล้วโอ้โหคำว่าเท่าพูดเบาๆมันก็เจ็บนะนี่ยังดีนะไม่พูดว่าแก่แล้วอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับเด็กป.1 คนแรกก็ตอบน่าสนใจนะบอกว่าเกษียณคือไม่ได้มาโรงเรียนแล้วดีๆมันก็เข้าใจได้นะก็ไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วแต่เด็กคนต่อไปบอกเกษียณคือเท่าแล้วเท่าแล้วแม่พูดคำว่าเท่ามา2ครั้งจนทำให้คุณครูที่กำลังจะเกษียณครับคุณครูรุจิภาที่นั่งอยู่แถวๆนั้นนะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวกล้องเขาจะแพนไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ถึงกับต้องลุกแล้วก็ดึงเก้าอี้เดินหนีเลยคำว่าเท่าแล้วเนี่ยคุณครูบอกแหมมันเจ็บมันรับไม่ไหวนะคุณผู้ชมเด็กป.1 นะก็พูดมาด้วยความใส่ซื่อของเขาเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยไม่รู้จะเอ็นดูใครดีนะระหว่างคุณครูหรือว่าเด็กนะเด็กคนนี้ถือว่ามีความซื่อสัตย์นะคิดยังไงพูดอย่างนั้นนะคุณผู้ชมนี่คือเด็กๆของโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์นะครับอำเภอจตุรพักษ์พิมานที่จังหวัด101นั่นเองสรุปเกษียณก็คือเข้าแล้ว คุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ